จเจริญสุขท่านผู้ฟังธรรมกถาทั้งหลายเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมกถาที่มาในรูปแบบเวทนรรักถาคือมีการถามตอบดังที่พวกเราก็จะได้ เริ่มฟังนะบัดนี้กลาบนมัสการหลวงพ่อทุกวันนี้คนในสังคมนิยมการขอพอรและให้พรในโอกาสต่างๆกันมีการให้พรในเทศากาลสงกรานต์การส่งบัตรอวยพรในวันขึ้นปีใหม่การให้พรคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานและอื่นๆอย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งให้พรคนในประเทศไว้ว่าขอให้คนไทยให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์และขอให้บ้านเมืองเกิดความปรองดองสามคัคคีและเริ่มต้นใหม่เป็นต้นย้อนไปในสมัยก่อนพุทธกาล ในเรื่องเวทสันดรชาดกพระนางผุดสดีก็ได้ขอพรจากเท้าสักกะเทวราชก่อนที่พระนางจะมาเกิดในโลกมนุษย์พรที่พระนางขอมีสิบข้อพรข้อหนึ่งที่ผมจำได้แม่นพระนางขอว่าขออย่าให้ทันทั้งคู่ของหม่อมชั้นหย่อนยานขอให้ปรากฏปานดังดอกบัวตูมเป็นต้น ในสังคมพระก็มีการให้พรรับพรเช่นการให้พรแก่ญาติโยมที่มาใส่บาตรซึ่งผมก็ฟังพระให้พรไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาต่างประเทศคำถามคือพอรคืออะไรการขอพอรและให้พรจะได้ผลตามที่ผู้ขอปรารถนาหรือไม่อยากไรครับหลวงพ่อ,อคำถามนี้เป็นคำถาม ถึงแม้จะเป็นคำถามที่ยาวแต่ก็เป็นความสัมพันธ์กันอยู่ในรูปแบบเดียวก็คือเรื่องของการขอพรการให้พรเรื่องนี้เราก็ต้องระลึกถึงรากศัพท์รากคำของคำว่า พรเสียก่อนคำว่าพรนี่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เป็นพอพานรอเรืออ่านว่าพรถ้าเป็นภาษามาคตภาษาบาลีหรือว่าภาษาพระพุทธเจ้าใช้เป็นวระหรือว่าวระเมื่อมาเป็นไทย เอาวะตัวนั้นเป็นพระมีรอเรือเข้ามาก็เป็นพรถ้าหากมีพอพานรอเรือสระด้วยก็แปลสภาพจากพรไปเป็นพระในรากศัพท์รากคำของคำว่าพรหรือคำว่าพระหรือคำว่าวระนี้ แปลตามธาตุของวระแปลว่าสิ่งประเสริฐวระตัวนั้นแปลว่าประเสริฐแปลงเป็นพรก็แปลว่าสิ่งประเสริฐเมื่อเป็นพระก็แปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐยังไม่พอแค่นั้น ความเปลี่ยนแปลงของคำว่าวาระจากวาระเป็นพรจากพรเป็นพระจากพระขึ้นไปก็เป็นพรหมวาระก็ดีพรก็ดีพระก็ดีพรหมก็ดีรวมเรียกว่าสิ่งที่ประเสริฐหรือว่าบุคคลผู้ประเสริฐหรือว่า จิตใจของบุคคลที่เป็นจิตใจที่ประเสริฐอันคำว่าสิ่งที่ประเสริฐนี่พวกเราก็รู้ตามภาษาของคนที่ใช้กันทั่วทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจึงเรียกว่าประเสริฐมีนามซ้ำก็ยังว่าประเสริฐที่สุดไปอีกเรื่องของความประเสริฐที่ตรงกันข้าม กับไม่ประเสริฐก็ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องนี้ก่อนไม่อย่างนั้นจะเข้าใจไม่ชัดเจนมีคำที่พวกเราเคยพูดเคยได้ยินกันอยู่เสมอว่ากิ่งกาได้ทองคำพูดที่ว่า จิ้งกาได้ทองก็ดีหรือว่าไก่ได้พลอยก็ดีตามทัศนะของคนทองคือทองคำนี่เป็นวัตถุที่มีราคาสูงถือว่าเป็นวัตถุประเสริฐอย่างหนึ่งในทัศนะของคนแต่สิ่งนี้ถ้าไปอยู่ในคอกิ้งกานี่ ทัศนะของกิ้งก่าก็จะเห็นว่าทองคํานี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับมันมีแต่เป็นสื่อให้คนไปฆ่ามันเพื่อจะเอาทองคําอีกอันหนึ่งก็ว่าไก่ได้พลอยเพชรพลอยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับเอามาประดับตัวเอง แต่ถ้าไปอยู่ในปากไก่มันได้ปลอยมันเอาปากคาบเอาปลอยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับไก่นี่คือสิ่งหนึ่งมีประโยชน์กับคนประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่มีประโยชน์กับคนประเภทหนึ่งสิ่งที่ประเสริฐของกิ้งก่าก็คืออาหารหรือว่า คู่ร่วมเพศร่วมสังวาสของมันก็เท่านั้นแหะที่ประเสริฐของมันทองคำไม่มีประเสริฐกับเขาเลยไก่ก็เหมือนกันมเมล็ดข้าวสารประเสริฐกว่ากว่าพลอยรลอยจะประเสริฐอะไรอันนี้เราก็ต้องย้อนมาดูคนที่ว่าพรเป็นของประเสริฐนี่ เป็นรากสัพ์รากคําของภาษาจริงๆเมื่อแปลว่าระเสริฐเนี่ยเราก็ต้องแยกประเภทของคนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ากรรมังสเตวิภัชติคนเนี่ยจะถูกแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ด้วยกรรมที่เขาทำประจำวัน ท่านบอกว่าจิตวิญญาณหรือทัศนคติที่อยู่ในรูปร่างของคนแต่ละคนแต่ละคนทั้งโลกนั้นแตกต่างกันเพราะกรรมคือความรู้ความเห็นจิตวิญญาณทัศนคติจะไม่เหมือนกันหมดทุกคนแต่ก็จะมีเหมือนบ้างแตกต่างบ้างท่านก็เลยบอกว่าเป็นไปตามกรรม ทุกคนไม่มีสิทธิ์จะแยกตัวเองไปตามความพอใจของตัวเองได้แต่จะแยกได้ด้วยกรรมกรรมแปลว่าการกระทำมีการกระทำทางกายวาจาใจเคลื่อนไหวใช้ชีวิตมาตั้งแต่วันเกิดทางกายก็เคลื่อนไหวมือขาตัวเป็นต้นทางวาจาก็เคลื่อนไหวปากพูด ทางใจก็เคลื่อนไหวด้วยความคิดหรือว่าอารมณ์รวมการเคลื่อนไหวทางกายว่าจาใจประจำวันนั่นแหละเรียกว่าหรรมการเคลื่อนไหวของคนนี้จะมีอยู่หลักหลักสามกรรมหนึ่งกุศลกรรมเคลื่อนไหวไปในรูปแบบกุศลกรรมคือความดี กุศลกรรมนี้จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุดจริตธรรมมีอยู่สิบประการมีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตมีลมปราณมาเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะนี่เป็นกุศลกรรมเป็นกรรมดีเป็นสุดจริตธรรมข้อหนึ่งข้อสิบก็คือเป็นสมาธิบุคคลมีความเห็นชอบ รายละเอียดขอให้เราผู้เป็นนักวิชาการไปค้นคว้าเอาเองผู้ใดใช้ชีวิตไปตามกุศลกรรมอย่างนี้จิตวิญญาณก็ถูกแบ่งแยกไปเป็นมนุษย์ใจสูงถือว่าดีถ้าฉลาดก็พัฒนาต่อไปอีกเป็นเทพอันนี้ก็ดีสูงขึ้นไปพัฒนาต่อไปอีกก็ให้ จิตวิญญาณแบ่งแยกไปเป็นพรมนี่จิตวิญญาณประเสริฐที่สุดลวอีกกรรมหนึ่งที่เป็นกรรมหลักๆที่คนจะต้องทำก็คืออาคุสุนกรรมหรือทุจริตธรรมกรรมชั่วสิบประการมีเจตนาฆ่าสิ่งมีชีวิตมีลมปราณเป็นต้นเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะข้อหนึ่งอีกข้อสิบก็คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำปานาธิบาตเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะได้จิตวิญญาณของคนชนิดนี้ก็ถูกแบ่งแยกไปด้วยอกุศล,ลกรรมทุจจริตธ,ธรรมเนี่ยให้มีจิตวิญญาณตกต่ำเป็นสัตว์นรกตเปรตญญเ,ปเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารน,นี่คือ กรรมอย่างหนึ่งที่แบ่งแยกจิตวิญญาณของคนผู้ทําให้แตกต่างกันกรรมมังสเตวิพัชติอีกกรรมหนึ่งเป็นกรรมที่ดีกว่ากุศลกรรมสุจริตธรรมดีกว่าอกุศลกรรมทุจริตธรรมคืออพยกตกรรม สติปัฏฐาน, 4, ส,น,าานสี่วิปัสสนากรรมฐานใสสัมมาปฏิบัติเราจะไม่อธิบายไปกรรมนี้ก็ทำให้จิตวิญญาณของคนประเภทนี้สูงที่สุดประเสริฐที่สุดจนพ้นจากอุศสนกกรรมอกุศลกรรมไปเลยเมื่อเรารู้ประเภทหรือจิตวิญญาณของคนทั้งโลกนี้ว่ามีอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นจิตวิญญาณของคนชั่วคนบาปเรียกว่าเป็นปุถุชนเป็นคนพาลมีมิจฉาทิฏฐินำทางอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่มีจิตวิญญาณเป็นคนดีประเสริฐที่สุดเรียกชื่อสั้นๆว่าเป็นคนบัณฑิต มีสามาทิติความเมีนนชอบนำทางชีวิตเมื่อเรารู้จักคนในโลกนี้มีอยู่สองเผ่าพันธุ์ในด้านจิตวิญญาณอย่างนี้แล้วให้เราย้อนมาดูพรจะเข้าหลักทำนองว่ากิ้งก่าได้ทองไก่ได้พลอยคือพรที่ เป็นพรที่ประเสริฐจริงๆตามรากศัพท์รากคำของภาษาว่าวระแปลว่าสิ่งประเสริฐเนี่ยถ้าเป็นภาษานี้คนผู้เป็นคนพานจิตใจตกต่ำเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐินำทางชีวิตเนี้ยจะถือว่าไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับพรที่เป็นพรประเสริฐจริงๆ จะไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนกับยิ่งกามีก้อนทองคำแขวนคอกับมันมันก็ถือว่าไม่มีค่าอะไรเลยไก่ได้พลอยมันก็ถือว่าไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่ากินก็ไม่ได้ชั้นใดก็ดีพร ที่เป็นพรสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้นดีจริงๆตามทัศนคติของคนผู้มีจิตวิญญาณเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมจะไม่มีค่าอะไรกับคนผู้มีจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกเปตเดรัจฉานสอสุรกายอมนุษย์มารหรือคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนผ่านเนี่ยจะไม่มีค่าอะไรเลย เพราะฉะนั้นก็เลยตีค่าตีราคาของพรที่มีรากศัพท์รากคําว่าสิ่งที่ประเสริฐคือวะละเนี่ยมาตีความให้เป็นของไม่มีค่าก็รู้แค่นี้คำว่าพรที่อยู่ในปัญหาว่าคนเรา แต่งงานกันอาจจะมีกาดก็ได้หรือว่าเอาลูกไปบวชเป็นพระหรือจะมีกาดก็ได้มีคำอวยพรมีคำขอพรอยู่ในนั้นเสร็จปากก็ว่าให้กันก็ได้คือมาขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่มาขอพรกับผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้เท่าผู้แก่ก็ใช้ปากให้พรคือเอาลมนั่นแหละเป็นพรลมปากให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขปราจจากโรคภัยไข้เก็บนะให้มีความสมัครสมานสมาคีกันอยู่ในเทศกาลอย่างนี้ขอให้คนไทยที่แตกแยกกัน ขอให้สมัครสมานสามัคคีให้อภัยซึ่งกันและกันซะเราจะได้อยู่กันด้วยความสงบนี่คือเอาปากหรือลมปากนั่นเป็นพรผู้รับพรก็เอาหูรับลมเข้ามาเมื่อลมปากหายไปหูก็หยุดได้ยิน ทัศนคติความรู้ความเห็นก็แสดงไปตามเดิมที่เคยทำอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรก็ทำไปพูดไปคิดไปอย่างนั้นคำพูดที่เป็นพรแบบนี้ก็เอาชื่อที่ว่าเป็นพรนั่นมาใช้เป็นลมปากไม่มีค่าอะไรเพราะว่า จิตวิญญาณคนพวกนี้ตกต่ำประพฤติอุศนกรรมทุจริตธ,ธรรมความชั่วชา้าสารเลวเรี่องชีวิตมาเลยเห็นพรว่าคืออย่างนี้แปลก็ไม่ได้ว่าพรคืออะไรรู้ก็ไม่ได้ว่า คำว่าพรน,นี่แปลว่าอะไรมาจากไหนรากศัพท์รากคาแปลว่าอย่างไรเวลาเราจะปฏิบัติกับคําภาษาว่าพรเน,นี่ยจะปฏิบัติให้ตัวเองเป็นประเสริฐอย่างไรไม่มีนี่คือภาษาพรของคนมิจฉาทิฐิคนพานจิตใจตกต่ำทัศนคติ เป็นสัตว์นรกเปรตเดียฉานอาสุรกายอมนุษย์มันพรชนิดนี้เป็นอกุศลวาจาผู้มีหูรับพรชนิดนี้ก็เป็นอกุศลรกรรมเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริงจริงมีแต่ลมออกจากปากแล้วก็ไปเข้าหูก็หายไป ชีวิตเป็นเป็ดก็เป็นเป็ดอย่างเดิมชีวิตเป็นไก่ก็เป็นไก่อย่างเดิมชีวิตเป็นแมวก็เป็นแมวอย่างเดิมคือเคยทำอกุศลกรรมพูดอกุศลวาจาคิดอกุศลมโนกรรมอย่างไรก็พูดทำคิดทำไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับคำพูดที่ให้เป็นพรเนี่ยนี่คือภาษาของคนผู้เป็น มิจฉาทิฏฐิบุคคลพูดพรชนิดนี้เป็นคำพูดเพื่อเจอชนิดหนึ่งก็คือเป็นอกุศลวาจาถ้าไปตรวจสอบพอรที่นางผุดสีขอจากพระอินท์สิบพรสิบพรเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าขอให้ถัน ของข่าเนี่ยให้เต่งตึงอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หย่อนยานเมื่อมีสามีแล้วก็ตามเมื่อมีโอรสมาดูดนมเพื่อไปเลี้ยงชีวิตโอรสก็ตามอันนี้ไม่ใช่ภาษาพูดเป็นอกุศลวาจาเป็นคำเพื่อเจอ้อหรอกหรือ เรื่องอย่างนี้ต่างกันแน่นอนให้เราแล้วลึกดูว่าคนที่ให้พรกันด้วยปากแต่ปากที่พูดออกไปนั้นไม่ใช่พรเพราะไม่ตรงกับคำว่าพรไม่ตรงกับคำว่าวาระสิ่งประเสริฐผู้ฟังก็ไม่ได้รับว่าพร ตามภาษาของเวละของพรแต่รับพรตามภาษาพูดเป็นเสียงเท่านั้นภาคปฏิบัติไม่มีส่วนพรที่นางปุทษดีขอกับพระอินเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องขยายความหน่อยหนึ่งคือคำว่าพระอินนี่แปลว่าเป็นเทพ จิตวิญญาณของคนผู้ประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมสุดจริตธรมสิบประการเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะแล้วก็เป็นมนุษย์มีฮิริโอตปากเข้ามาประพฤติปฏิบัติประจำวันอีกฮิริความละอายแก่ใจที่จะคิดเรื่องอกุศลกรรมสิบอย่างความชั่วที่จะพูดเรื่องอกุศลวาจะที่เป็นความชั่ว ละอายกลัวมีสติความะระลึกได้มีสมัญญาความรู้ตัวอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจิตวิญญาณก็สูงขึ้นจากจิตวิญญาณมนุษย์กุศลกกรรมระดับที่สองนี่ก็จิตวิญญาณเป็นเทพพวกนี้เป็นเทพก็เรียกว่ามีหูทิพตาทิพการเป็นเทพนี่ ได้เป็นมาด้วยบุญขอให้เราเข้าใจไว้การเป็นเทพได้มาเป็นด้วยบุญด้วยกุศลกรรมด้วยสุจริตธ,ธรรมการเป็นสัตว์นรกเปรตยักษ์ฉานอสุรกายอมนุษย์มานเนี่ยเป็นได้ด้วยบาปด้วยอกุศลกรรมด้วยทุจริตธรรมสิประการ ก็ต่างกันอย่างนี้นางปุษดีขอพรในทางปฏิบัติหรือในทางภาษาธรรมภาษภาปฏิบัติไม่ใช่ปากขอแต่เป็นผลของการปฏิบัติกุศล,ลกรรมออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นพรที่พระอินทร์ให้พรที่นางปุษฎีขอไม่ใช่ ปากให้ไม่ใช่ปากขอเป็นการให้พรคือผลของกุศลกรรมสุดจริตธรรมหรือความดีเป็นผลมาให้เป็นผู้มีฐานไม่หย่อนอยานต่างกันนี่มาทำเอาเอง ได้ผลเอาเองพูดง่ายๆเลยว่านางผุตสดีประพฤติปฏิบัติเองนางผุตสศีได้ผลได้วิบากเองนั่นแหละกรรมตัวนั่นแหละมาให้เกิดได้รับผ่อนเรียกว่ากุศลวิบากคือเป็นผลของกุศลกรรมขยายความว่าขออย่าให้ฉันหย่อนยานเนี่ย ถ้าเป็นบุญที่เป็นผลบุญได้มาจากกุศลกรรมฮิริโอตปะจริงๆแล้วคำว่าถันเนี่ยไม่ได้หมายถึงถันที่เป็นเนื้อหนังอยู่หน้าอกไม่ได้หมายถึงถันดวนี้ในทางปฏิบัติหรือภาษาธรรมหมายถึงหัวใจ ที่อยู่ใต้ฐันที่เป็นเนื้อน่นคืออยู่ข้างในน่นหัวใจตัวนั้นล่ะศรัทธาหมายถึงว่าศรัทธาศรัทธานี่แหละคือฐันศรัทธานี่แหละคือนมคือศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติงดเว้นอกุศล,ลกรรมทุจริตธรรมหรือว่างดเว้นความชั่วสิบอย่างเนี้ย ให้ศรัทธาตัวนี้เต่งตึงอยู่ตลอดเวลาปฐมวัยก็ขอให้ศรัทธาเต่งตึงอยู่อย่างนี้มัชฌิมวัยก็ขอให้ศรัทธาเต่งตึงอยู่อย่างนี้ปัจฉิมวัยแก่งอมไปก็ตามขอให้ศรัทธาตัวนี้เต่งตึงอยู่อย่างนี้คือศรัทธาในการ ที่จะงดเว้นอกุสนรก,กรรมทุจริตธ,ธรรมหรือว่าความชั่วสิบประการเนี่ยศรัทธาตัวเนี้ยอย่าให้คลอนแคลนให้เต่งตึงอยู่ตลอดเวลาใครจะมาขอร้องให้ไปช่วยช่วยอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติงดเว้นอกุศนรก,กรรมสิบประการเนี้ยมีผู้อื่นจะมาขอร้องเชิญ ไปช่วยเหลือเขาในกรณีใดอย่างใดก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นจิตเกี่ยวกับเว้นอกุศล,ลกรรมทุจริตธรรมนี่อันนี้หมายความว่ามีผู้มาดึงมาดูดถันดูดนมก็ขออย่าให้หย่อนยานคืออย่าให้ศรัทธาตัวนี้อ่อนแออย่าให้ศรัทธาตัวนี้หย่อนยาน ให้ขยันเต่งตึงอยู่ตลอดเวลาในการประพฤติปฏิบัติงดเว้นอกุศลกรรมทุตจริตธรรมสิบอย่างเนี้ยผู้อื่นมาขอร้องมาเชิญไปช่วยเหลือให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างในกิจการเพื่อเว้นอกุศลกรรมทุจริตธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นผลของกุศลกรรมฮิลิโอตปา เป็นเทพมีผลอย่างเนี้ยพรของนางผุดสดีที่ขอกับพระอินเนี่ยไม่ใช่ปากให้พรไม่ใช่หูรับพรแต่เป็นผลของการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมฮิลิโอตปะปะแตกต่างกันมากกับคนปุถุชน คนผ่านมิจฉาทิฏฐิมีจิตวิญญาณตกต่ำเป็นสัตว์นรกเป็นต้นนั่นเป็นพรชื่อว่าสิ่งที่ประเสริฐแต่ผู้ใช้เป็นสิ่งที่เลวไม่ตรงกับคําผลก็เลยเกิดขึ้นตรงกันข้ามเพราะเป็นอกุศลวาจาร ถ้าพูดดีอย่างหนึ่งคนประเภทที่ให้พรรละพรกันอย่างเนี้ยเข้าทำนองว่ามือไม่พายเอาเท้ารานะับคือตัวเองก็ไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศล,ลกรรมสุจริตธรรมเพื่อจะให้ตนเป็นคนประเสริฐนี่มีหิรีโอตปะปในการที่จะทำพูดคิดเอกุศล,ลกรรมตัวเองก็ไม่ทำตัวเองก็ไม่ประพฤติ แต่ใช้ปากหลอกหลอกหลอนหลอนผู้อื่นตามความรู้ตามความเข้าใจของตัวเองความจริงก็เข้าใจว่าจะเป็นพรจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นพรที่มิจฉาพรหรือพรวิปลาสไม่เป็นความจริงถ้าเราจะย้อนไปดูอีกเรื่องของพระคุณเจ้า ซึ่งเป็นภิกษุมีญาติโยมมาถวายพัตตาหารหรือปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งโยมผู้มาถวายพัตตาหารหรือปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอพรจากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็ให้พรอ,อันนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับพรที่ขอกับพรที่ให้ของ คนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนพาลให้พรกันหรือขอพอรกันพูดรวมๆว,ว่าพรเหล่านี้เป็นพรมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิวิปัาสไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดคำที่พระให้พรนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ผู้เอามาให้พรน,นั้นไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้พรแจ่ผู้ขอพรอน,น,นี่สำหรับพระเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐในชื่อของพระเป็นผู้ประเสริฐแต่ว่าตัวผู้เป็นพระกลายเป็นคนตกต่ำไม่ประเสริฐอะไรเลยความรู้ความเห็นทัศนคติ ไม่ประเสริฐเลยแต่ชื่อว่าพระคือผู้ประเสริฐชีวิตจริงในทัศนคติจิตวิญญาณไม่ประเสริฐตกต่ำเพราะฉะนั้นจึงเอาพรที่เป็นพรประเสริฐนั้นมาทำให้เป็นของไม่ประเสริฐคือเอาปากท่องบนคำสอน ที่เป็นพรเป็นคําสอนถอดแปลออกมาให้เขาปฏิบัติให้ผู้ขอพอรนั้นเอาไปปฏิบัติแต่ผู้ให้พรเนี่ยชื่อว่าพระผู้ประเสริฐแต่จิตวิญญาณไม่ประเสริฐเลยเอาพอรที่เป็นเนื้อหาที่ปฏิบัติแล้วเป็นคนประเสริฐนั้นไม่เอาให้เขา เลยเอาคำท่องบุญสาธยายเป็นลมปากออกไปคนขอก็สาธุก็ไม่มีสาระแก่นสารเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นพรที่ว่านี่ผู้ขอกับผู้ให้เนี่ยให้เป็นพรสิ่งที่ประเสริฐมีค่าต่อชีวิตการปฏิบัติพัฒนาจริงๆตามสิ่งที่ประเสริฐได้ไปเนี่ย หมายความว่าอย่างไรจะทําอย่างไรให้เรารลลึกถึงพอรอันหนึ่งที่ชีวกโกมาลพัทไปขอประทานกับพระพุทธเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นหลักฐานได้ว่าพรจริงๆเหมือนอย่างนี้ทั้งผู้ขอทั้งผู้ให้คือครั้งหนึ่งชีวกโกมาลพัท ได้รับรางวัลจากผู้เป็นโรคให้รางวัลมาเพราะชีวโกมาราพัฒไปรักษาโรคให้หายผู้นั้นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ดีใจให้ทรัพย์มาหลายร้อยหลายพันกหาปณะนะมีอีกอันหนึ่งแถมมาด้วยคือผ้าสีไวยักกะ เป็นผ้าเนื้อดีที่สุดสมัยนั้นชื่อผ้าคู่นี้ได้มาแล้วชีวกกุมรารพัชก็นึกในใจว่าไม่เหมาะที่เราจะเอามาใช้ผ้าสีวยกะผ้าสีวยกะไม่เหมาะกับเราเพราะเป็นผ้าที่มีราคาสูงมากก็ระลึกไประลึกมาเลยระลึกถึงพระพุทธองค์ ก็เลยจะเอาผ้าศีวยกะไปถวายพระพุทธองค์ให้พระพุทธองค์ทรงตัดเย็บเป็นไตรกีบอก่อนหน้านั้นภิกษุในสมัยนั้นใช้ผ้าไตรเป็นผ้ากรินคือยุคสมัยของผ้าไตรมันมีอยู่สามยุค ตอนนี้มีการใช้ใจจีวรเป็นยุคที่สองยุคแรกที่เรียกว่าปฐมโพธิการนั่นนุ่งห่มผ้าบางสก,กุลยุคต่อมามัชฌิมโพธิการภิกษุนุ่งห่มผ้ากรถินอยู่ในยุคที่สองนี้ระหว่างที่จีวโกโกมารพัทจะเอาผ้าสีไวยากานี้ไปถวายพระพุทธองค์ ชีวโกกโมาลาพัตก็ระลึกอยู่ว่าเอพระพุทธองค์ไม่เคยอนุญาตให้คลืหบดีคนใดถวายผ้าใจแก่พระถึงยังไงก็จะต้องไปเฝ้าพระพุทธองค์จงได้ว่าแล้วก็ถือผ้าศิวัยกะกู้นั่นไปไปเฝ้าพระพุทธองค์ นั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าจะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคสักอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า พระตถา,าคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้วชีวกชีวกก็กราบทูลต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงว่ามาเถิดชีวกว่าแล้วชีวกโกมรารพัดก็ เลยได้แสดงต่อพระพุทธองค์ซึ่งที่มาของผ้าสีไวยากาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์อนุญาตให้พระรับข้าหบดีจีวรได้นี่เป็นยุคที่สามเป็นปัจจิมะโูธิการผ้ากรถินก็หายไปจากนั้นมาให้พระรับ ้าคหะบดีกีวรได้คือ้าใาจกีวรนสำเร็จการให้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่าพรถ้าหากจะว่าให้ชัดเจนลงไปอีกว่าถ้ามีคนมาขอพรหรือถ้ามีคนไปขอพรกับสัตว์บุรุษคือถ้าพูดถึงการขอพรให้พร ตามหลักความจริงที่เป็นสิ่งประเสริฐจ,จริงๆเนี่ยจะโยงเข้าไปหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในบทมาติกาคือบทมาติกาเนี่ยมีอยู่22บบทบทละสามหมวดธรรม เริ่มไปตั้งแต่กุศลธรรมะอากุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเนี่ยสามหมวดธรรมนี้เป็นบทหนึ่งบทมาติกา1หนึ่งต่อไปก็มีสามหมวดธรรมอีกต่อต่อไปก็เป็นบทหนึ่งในยี่สบสอบทคือทัศนีนปหาตพาธรรมา ภาวนายะปะหาตภาธรรมะเนวทัศนีนะนะภาวนายะปะหาตภาธรรมะสามหมวดธรรมนี่ก็เป็นบทหนึ่งในยี่สิบสองบทของบทมาติกาถ้าจะขอพอรกันซึ่งเรียกว่าขอสิ่งที่ประเสริฐถ้าจะให้พรกันก็เรียกว่าให้สิ่งที่ประเสริฐถ้าว่าเป็น พรมีสระอาแล้วชื่อของผู้เป็นนักบวชว่าพระพระก็ต้องเป็นผู้มีจิตวิญญาณทัศนคติปัญญาประเสริฐถ้ามาอยู่ในหลักสามหลักนี้คือทัศนีนภะหาตภาธรรมาภาวนายะหาตภาธรรมะเนวทัศนีนนะภาวนายะหาตภาธรรมาคือความหมายว่าผู้ขอพร กับผู้ให้พรน,นี่ว่าหลักแรกให้พรขอพรสิ่งที่ประเสริฐบทแรกคือทัศนีนปหาตภาธรรมะก็คือว่าขอเปลี่ยนทัศนะคือเปลี่ยนความเห็นผิดมาให้เป็นความเห็นชอบนี่เป็นพรหนึ่งทัศนีนปหาตภาธรรมาแปลว่า บาปหรือความชั่วหรือทุจริตอกุศลกรรมบางสิ่งบางอย่างจะละได้ด้วยทัศนะเพราะฉะนั้นคนผู้ได้รับผลบาปผลของความชั่วผลของความทุจริตคือปัญหาหรือความทุกข์อาจจะเป็นปัญหาหรือความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือทะเลวิวาท อยู่ไม่เป็นสุขถูกผู้อื่นรบกวนหรือว่าเป็นทุกข์เพราะทางราชการนำจับเพ่งโทษมีความทุกข์มีปัญหาอย่างเนี้จึงไปขอผ่อนไปขอกับสัตว์หรุษคือคือไปขอสิ่งที่ประเสริฐมาแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหา เรียกว่าปัญหาสารพัดอย่างความทุกข์สารพัดอย่างละสัตรุษก็จะให้พรคือก่อนจะให้พรเขาต้องแสดงการขอมาก่อนในหลักอริยสัจเข้าไปแล้วเข้าหลักอริยสัจไปแล้วทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเนี่ยมีทุกข์มีปัญหาเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้นี้ก็ให้พรนั่นเป็นผลของ กรรมที่เป็นกรรมชั่วเพราะความเห็นผิดของเราเราเป็นคนพาลจึงทำความชั่วอย่างนั้นได้รับผลคือความชั่วร้ายอย่างนี้เปลี่ยนแปลงใหม่ซะโอ้จริงเน่ก็เลยเลิกกรรมชั่วไม่ทำอีกต่อไปเพราะว่าเปลี่ยนทัศนะ จากมิจฉาทัศนะในการครองชีวิตแบบนั้นมาเป็นสัมมาทัศนะครองชีวิตใหม่นี่ได้สัมมาทิฏฐิไปจากคำผู้สอนนั่นแหละเรียกว่าได้พรคือเขาก็เอาไปใช้จริงๆตัวอย่างในพระสูตรก็มีอย่างสุภาพมานพอย่างนี้ก็มี เขาไปขอพรกับพระพุทธเจ้าแต่ในพระสูตรไม่ได้ว่าขอพรจากพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันเหมือนกันคือสุภาพมานบเนี่ยเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊แล้วคนเราเนี่ยทำไมจึงมีชีวิตอยู่ต่างกันก็ไปทูนถามพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์อนุญาตให้เข้าเฝ้าแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนในโลกนี่มนุษย์ในโลกนี่ทำไมมีชีวิตแตกต่างกันมาก บางคนปัญญาดีบางคนปัญญาสามบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนพ้าเจ้าเป็นเพราะกรรมนะเออมีกรรมอยู่เท่าไหร่คืออภุสวรกรรมปาราติบาตเป็นต้นเนี่ยอายุสั้นโรคมากแล้วก็ภยัยพิบัติก็รบกวนเขาก็เลยรู้นี่ได้พรที่ประเสริฐแล้วคือได้รู้ได้เห็นว่า คนอายุช้นเนี่ยฆ่าสัตว์มากเป็นมิจฉาทิฏฐิคนปัญญาสามก็เพราะทําอกุศลกรรมเป็นคนบาปก็ปัญญาสามแล้วคนพวกนี้ไม่ไปคบค่าสมาคมกับสัตว์ตัรุษก็ไปคบค่าสมาคมแต่กับอสัตว์ตัรุษคนบาปคนชั่วปัญญาก็เลยสามเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐินั่นแหละเรียกว่าปัญญาสาม ปัญญาดีก็คือปัญญาสมาธิิเว้นอกุศุลกรรมทุจริตธรรมไปคบค้าสมาคมกับสัตจจบรุษผู้มีปัญญาดีก็ได้ปัญญาดีสุภาวานพกได้พอรอย่างนี้โดยไม่ต้องตั้งชื่อว่าพรสัตว์บรุษเขาให้พรกันอย่างนี้อย่างที่สองนี่พอรอย่างที่สองคือมีสมาธิได้สมาธิในการประพฤติปฏิบัติ ความดีความชั่วผลของความดีความชั่วนี่ก็เป็นพรหนึ่งแล้วมีสมาธิเนี่ยยังไม่ปฏิบัติก็ยังถือว่าเป็นพรระดับต้นอยู่เพราะว่ามันได้ความรู้อย่างพิเศษต่อไปก็ปฏิบัติได้เข้าหลักที่สองภาวนายปหาตภาธรรมความชั่วหรือทุกบางอย่างกรรมบางอย่างที่เป็นความชั่วเนี่ยหรือความชั่วบางอย่างที่เก็บสะสมไว้ในชีวิตเป็นอาสวะเป็นอนุสัย เป็นโอคะเป็นสังโยชน์ทั้งสีประการเนี่ยจะละจะเลิกพวกนี้ได้เพราะทำวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติเรียกทางวิชาการว่าภาวนายปหาตปาธรรมาโอ้จริงนี่ก็คือให้พรกันให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าอยากจะพ้นจากอาสวะพ้นทุก หรืออีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นพรที่เรียกว่าเป็นครั่งเป็นข่าวไม่ถาวรเนวัฒนีนนันาภานายปหัตปาต,ปตามาคือแสดงออกไปแสดงอุปนิสัยใจคอด้วยคำพูดก็าตามด้วยกิริยาก็ตามต่อหน้าต่อตาสัตบ์รุษสัตบุรุษก็จะทักท้วงอุปนิสัยใจคอของเรา พอทักท้วงแล้วเราก็เกิดอารมณ์ต่อต้านแล้วก็ไปสอบถามว่ามันชั่วยอย่างไงพอพูดอย่างเนี้ยอย่างดื่มเหล้าอย่างนี้มันชั่วยอย่างไรฉันก็ไม่ได้ไปป้นฆ่าใครฉันดื่มเหล้าของฉันเองอย่างเงี้ยนี่ก็แปลว่าขอผ่อนโดยไม่ต้องตั้งชื่อผ่อนสัตว์รุษได้เห็นเขาแสดงอย่างนั้นก็ชี้แจงเขาก็จะถามว่าแล้วเมาไหมเมา ขณะที่เมาอ,อยู่นั่นจำอะไรได้ไหมจำคำสอนของสตุุูอย่างเช่นวุฒิธรรมสี่ประการอย่างที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สจำได้ไหมเงองะไม่ได้อ้าวเนี่ยเปลี่ยนไหมนะถ้าอยากจะได้อย่างนั้นอยากได้สมองดีอยากได้ปัญญาดีงดเว้นสิ่งนี้เสีย มันทำให้เราประมาททำให้ระบบประสาทเสียไปเพราะน้ามึนเมาโอค้ครับแล้วก็หาวิธีเลือกอย่างเงี้ยก็แปลว่าพรก็หมายความว่าให้คำสอนที่ประเสริฐคือให้เป็นสัมมาทิธิใช้ชีวิตยอยู่ในโลกด้วยวิธี ละเลิกกุศลกรรมทุจยริธรรมสิบประการในการหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตให้คำสอนอย่างนี้เรียกว่าให้ผ่อนเขารับไปไปโยนิโสมะนาะสิการก็ไปตรวจสอบเออผู้อื่นก็ได้รับโทษจริงๆเมื่อทำปาณาติบาตเป็นต้นเห็นแล้วอกุศลกรรมเนี่ย ตัวเองก็เคยทำก็เคยได้รับผลมาแต่ยังไม่ตายเออรู้แล้วเขาก็งดเลิกเพราะได้รับคำสอนจากสัตบุรุษนั่นก็คือได้พรได้สิ่งที่ประเสริฐไปใช้ในชีวิตตัวผู้ให้ก็ให้พรให้สิ่งที่ประเสริฐแก่เขาเขาก็เอาไปใช้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงจาก ความเป็นผู้มีจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกกลายมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมแล้วแต่กรณีนี่แหละเรื่องเวทนลกถาการแสดงธรรมกถาที่มาในรูปแบบถามตอบคราวนี้ได้เฉลยคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องพรได้ เฉลยมาก็เห็นว่าสมควรแจกเวลาจึงขออวยพรแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัมมาทิฏฐิในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกทุกคนเทิน